อเคค่ะดีขึ้นแล้วค่ะเสียงกลับมาแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างจริงๆมันต้องพักค่ะแต่ว่ามันต้องพักแต่ว่าก็ไม่ได้พักแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นแล้วค่ะเรียกว่าความฮอตเป็นเหตุฮะความฮอตเป็นเหตุอากาศเหรอคะอากาศด้วยอากาศด้วยฝุ่นด้วยใช่ค่ะค่อยๆกลับมาอีกแล้วใช่มันค่อยๆกลับมาวันที่แบบว่าเสียงเริ่มมาเรารู้สึกแบบว่าโล่งใจไหมก็ดีใจแต่ว่ามันก็ยังเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคค่ะก็มีเสียงแล้วไม่มีเสียงเราก็ทำงานได้ so it's okay การเป็นสาวสตรองในช่วงที่ผ่านมาคือถึงแล้วจะไม่มีเสียงก็ยังผ่านค่ะก็มันเป็นแค่แบบจุดเล็กๆที่แบบเราแบบสามารถแบบ overcome ได้ถ้าคนจะบอกว่ามันคือสปิริตของเราโอเคเป็นคนที่สปิริตแรงมากพร้อมตอนนั้นก็ทุกอย่างจะแบบเริ่มงานยกเลิกงานก่อนเลยใช่ไหมคะเอาจริงๆมันเกิดขึ้นข้ามคืนค่ะแต่มันไม่ได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆหายแต่มันแบบอยู่ดีๆตื่นมาก็เลยไม่กล้าบอกใครว่าแบบ I have no voice อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปที่กองทุกคนก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำได้อะไรอย่างเงี้ยแก้ปัญหาอย่างไรตอนที่แบบไม่มีเสียงก็เบ่งเท่าที่จะทำได้ค่ะอย่างนี้ต้องไปภาพเสียงย้อนหลังนะครับก็น่าจะควรจัดนะน่าจัดนะ please do จริงมันน่าจะไม่ไม่ใช่พูดเล่นละครแบบนี้แบบน่าจะไม่มีใครฟังรู้เรื่องเนี่ยถามถึงเรื่องที่ได้เด็กให้สัมภาษณ์หลายคนตกใจพี่แม่พูดว่าอะไรอ่ะพี่แม่ว่าแต่มีกำหนดยังไม่มีกำหนดเรายังไม่ก็ยังไม่มีพอไปว่าเลื่อนอย่างไม่มีกำหนดไปแล้วอะไรเงี้ยคำว่าไม่มีกำหนดแปลว่าอะไรอ่ะยังไม่ได้เล่นไปยาวเรื่อยๆแล้วไม่มีเลยโนแพลนอ๋อ get no plan yet ใช่ก็จริงๆก็ประมาณนั้นอันโอเคพี่แม่พูดถูกค่ะว่าโอ้โหทำงานเยอะขนาดนั้นพี่แม่มีทั้งหนังละครเวทีนี่ก็คืออาทิตย์ละ20วันแล้วนะคะครับครับอะไรคนตกใจเหมือนคนตีความว่าเรามีปัญหากันหรือเปล่าแล้วจะต้องไม่ดีแล้วจริงๆอยากจะ support พี่แบร์ค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกวันที่ นักแสดงจะข้ามไปทำละครเวทีค่ะเอามันไม่ง่ายเลยมันเป็นแบบ new แบบพื้นที่ใหม่ที่เขาไม่เคย explore เราควรจะต้องทำให้มันเต็มที่ไปเลยค่ะก็ไม่ได้แบบไม่ได้รีบอะไรกันขนาดนั้นแค่ตื่นเขาบอกว่าแบบมีปัญหากันหรือเปล่าคู่นี้ไม่ไม่ได้ต้องตกใจกันขนาดนั้นค่ะแต่มีคนตกใจเยอะแต่คนช็อกเยอะเนี่ยเหรอเดี๋ยวต้องกลับไปฟังแล้วพี่แบบพูดว่าอะไรเนี่ยรู้สึกไงหลายคนช็อกกับคำพูดของแบบวันนั้นโอเคแต่เขาพูดถูกค่ะเขาไม่ได้พูดผิดค่ะก็ยังไม่มีวันจริงๆยังไม่ได้แพลนด้วยซ้ำค่ะจริงจริงได้คุยเรื่องกำหนดเรื่องอะไรกันไม่ยากเพราะไม่เลยไม่ like no pressure เลยค่ะตอนนี้แบบอย่าแบบโฟกัสอย่างเดียวของพวกเราตอนนี้แบบย่าชิลค่ะตอนนี้ย่ามีแค่ละครเรื่องเดียวแต่ว่าพี่แม่เขาทำเยอะมากซึ่งเขาไม่เคยต้องทำอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วโดยประสบการณ์ย่ารู้ว่าการที่แบบเรารับคาแรคเตอร์เยอะรับชิ้นงานเยอะมันไม่สามารถโฟกัสอย่างอื่นได้แน่นอนค่ะเพราะว่ากลับมาถึงบ้าน4 ทุ่มตื่นมาตอนเช้าแล้วก็ต้องเป็นคนอื่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ไม่อยากกดดันค่ะแต่ก็จะแบบความรู้สึกยากเพราะว่าแบบในฐานะผู้หญิงเราก็รู้สึกว่าอาจจะพร้อมแล้วโอ้ no ไม่ได้รีบแบบไม่ต้องพรุ่งนี้แบบปีหน้าปีถัดไปไม่ได้รีบเลยค่ะแต่ว่าไม่อยากค่ะมีแพลนอยู่ในหัวว่าแต่งแน่แต่ยังไม่มีแพลนอะไรเลยค่ะแล้วไม่มีวันด้วยพูดเลยว่าแต่งแน่ค่ะแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ค่ะทุกคนจะได้สบายใจเออผู้สนับสนุนกันเออก็ถ้าได้วันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาบอกเลยค่ะหลายคนก็หวานเพราะว่าทุกหน้าจอโทรศัพท์แฟนก็เป็นทุกพี่ย่าล่าสุดมีแฟนคลับแคปไว้อ๋อสวยไหมสวยชาติแล้วมันดีโอเคเห็นไหมว่าเป็นรูปอะไรถ้ายังไม่เปลี่ยนนะรูปที่อิตาลีค่ะเป็นเครื่องยืนยันว่ายังแฮปปี้ทุกอย่างดีแฮปปี้ค่ะซัพพอร์ตแบบ 100% ค่ะตอนวันเกิดที่ผ่านมาด้วยโอเคนะคะก็จริงๆวันเกิดญาติถ่ายละครค่ะแต่ว่าวันก่อนหน้าก็จัดงานเล็กๆร
ลันช์เป็นลันช์ด้วยค่ะเพราะว่าทุกคนไม่มีใครว่างตอนเย็นทุกคนไปทำงานกันต่อใจของขวัญพี่เบย์ให้โอเคเป็นที่ทำความสะอาดเรียกว่าชอบเลยอยากได้ใช่ค่ะใช่มีไหนยากไหมคะฝึกยากไหมคะก็มีไหนยากเราชอบทำความสะอาดบ้านเองเขาพูดใช่ไหมยากคอนเฟิร์มว่าชอบหรือไม่ชอบทำได้ทำได้แต่ว่าชอบความสะดวกค่ะเราเป็นแม่บ้านไหมคะทำได้แต่ว่าชอบความสะดวกค่ะได้ลองใช้หรือยังของพี่แม่ยังค่ะเอาจริงๆแบบยังไม่ได้กลับบ้านแบบที่แบบเปิดจริงจังแต่ว่าอยากได้เองค่ะเพราะว่าทุกๆปีทุกคนจะซื้อบางอย่างเราไม่ได้ต้องการอะไรก็บอกเลยว่าอยากได้อะไรก็ถูกใจเลยอันนี้ส่งรุ่นให้เลยไม่ต้องรอเซอร์ไพรส์หรอโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ใส่สวยๆลูก